โอ้ยมีคนเข้ามาดูด้วยสุดยอดไปเลยหาเพื่อนทำงานครับใครยังไม่นอนมาอยู่เป็นเพื่อนผมซะดีๆเฮ้หมูกระทะมากอร่อยมากจากโต๊ะ7สวัสดีค่ะเจอกันแล้วเจอกันอีกวันนี้ผมดูไม่ได้เลยอ่ะหาอะไรมาใส่หาอะไรมาผมเริ่มยาวแล้วอ่ะยังไงดีที่ร้านมีโปร2แถม1ใช่ไหมคะถูกต้องครับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์2วันสุดท้ายนะครับ2แถม1เป็น Thank you promotion โปรขอบคุณของ Holiday Pastry นะครับทำปีละครั้งปีละครั้งจริงๆนะเราก็ทำมา3ปีแล้วก็คือลูกค้าเก่าที่เคยสั่งซื้อช่องทางใดก็ได้นะครับสามารถเอาหลักฐานการสั่งซื้ออะไรก็ได้เลยนะกล่องถุงแม้กระทั่งแชทหรือใบเสร็จอะไรก็ได้เลยไปรับโปร2แถม1ที่หน้าร้านได้เลยนะครับ2วันสุดท้ายวันศุกร์ก็คือวันนี้แล้วก็วันเสาร์นะครับได้ทั้งที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7แล้วก็จรัญนครชั้น10เอ้ยซอย10นะจ๊ะคุ้มมากให้รีบไปเพราะว่าโปรนี้ทำทุกตัวเลยเดอะเบสชีสทาที่แบบปกติก็หมดอยู่แล้วก็ทำด้วยก็คือซื้อ2แถม1ได้เลยนะครับพี่เกทบินไปไหนรู้ไหมเอ้าเขาไม่ได้บอกทุกคนหรอมันบอกหมดได้ไหมอะถ้าผมบอกผมจะสปอยไหมผมบอกได้ไม่ใช่หรอผมรู้แล้วเราคุยกันแล้วแทนพี่เกดบินไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับไปยาวเลยก็เลยจะไม่ได้เจอกันโอ้ผมว่าก็คือ2สัปดาห์เลยมั้งเหมือนจะรู้แล้วนะใช่ก็เหมือนเขาก็บอกกันไม่ใช่เหรอฮะ เย้16พี่ใหม่ให้ผมรู้ด้วยพี่มาไลฟ์หรอไลฟ์อยู่ Yes sir ทำมาทักทายแล้วหน้าดีป่ะประสบการณ์ฮะหน้าใสมากเช็ดหน้าไปแล้วเมื่อกี้วันนี้มีใครไปเฮหมูกระทะบ้างมีคนบอกว่าไปเฮหมูกระทะด้วยนะก็เจอพี่กันด้วยใช่ไหมเดินแบบเดินทั่วร้านอ่ะเข้าไปจัดหมูอยู่แป๊บนึงอยู่ต่างจังหวัดอยากกินชีสทาร์ตชีสเค้กทำยังไงครับสามารถสั่งได้นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยไปที่แอปเขียวนะครับแล้วก็สั่งกับแอดมินได้เลยครับส่งได้ทั่วประเทศเลยจ้าตอนนี้คิวอยู่สิงหาคมตุลาคมครับเข้าไปจอยกันตรงนี้มีใครเคยเห็นพี่กันไหมมีใครเคยเห็นพี่กันจาก IG เฮหมูกระทะไหมครับ ไปดูห้ามขอ Wi-Fi ไปดูคลิป Wi-Fi ได้นะฮะ Wi-Fi password นี่ไงเขาบอกว่าเจ้าของร้านหล่อทั้งคู่เลยค่ะเคยเห็นค่านี่ไงพี่กันเป็นเจ้าของร้านเฮหมูกระทะเหมือนกันนะครับพี่พันสวยจังเลยเคยร้านเฮหมูกระทะกินโชว์ฉ่ำเห็นไหมใช่เมื่อวานฉ่ำเลยครับนั่งกินกันจุกๆ1ชั่วโมงเมื่อวานมีคนบอกว่าให้พาอินมากินโชว์ด้วยไม่ได้ชวนไงถ้าชวนก็จะไปเห็นไหมรอบหน้าร้านกินหมูกระทะตอนดึกๆถ้าเกิดเดือนพฤษภาต้องสั่งเดือนไหนสั่งชีสทาร์ตเหรอจริงๆก็สั่งล่วงหน้าสัก2เดือน
ก็ได้หรือว่าจริงๆก็สั่งได้เรื่อยๆแหละครับก็มีช่วงที่แบบว่าโอ้โหออเดอร์เยอะมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าพอจะสั่งได้อยู่เหมือนกันผมว่าลองทักมาก่อนแต่ถ้าสั่งส่งล่วงหน้าได้ก็ดีเลยครับคืนนี้หนูรอฝากฝันในราคาพี่ลอง YouTube เว้ยว้าวนี่คืออะไรกาแล็กซี่เหรอนี่ไงไปน้องอินคุณแม่ไปกินหมูทะมาวันนี้เพิ่งถึงห้องตอนนี้อิ่มมากค่ะกินรอบไหนครับเนี่ยรอบอย่าบอกนะว่ารอบเย็นนั่นรอบค่ำกินรอบค่ำไหมครับผมเพิ่งลง TikTok คลิปใหม่ไปนะไปดูกันได้เป็นวันเดวิดอินสาลินถ้าเกิดชอบผมจะทำบ่อยๆ Can you say hello to Philippines fans? Hi Say hi to all Philippines fansThere are so many Philippines coming today at Hey Mu Gratha. I remember, I think like table 5, right? Chai, big group of Philippines fans. Thank you so much. ทำไมคนเล่น TikTok เล่นกันดึกมากนี่คือเขาเล่นก่อนนอนเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วอะอยากแบบอยากเป็นไทป์หมาของมาไลฟ์ขายเลยเดี๋ยวไว้ทำไลฟ์ขายเสื้อผ้าดีกว่ามันสามารถได้นิดนะสมมติเวลาแบบว่าเขาส่งสติกเกอร์มาใช่ไหมแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบขึ้นหัวมันจริงจริงมันมีคาวบอยแบบเท่ๆเลยอะต้องรอว่ามันจะมีรอถ้าเกิดมีพี่กายเข้ามามันก็จะขึ้นสองคนใครช่วยส่งคาวบอยให้เราหน่อยได้ไหมฮะคือเขาจะเลือกนี่ฮะยอดมันมีเยอะมากมันเป็นร้อยเลยเนี่ยคือเขาอยากให้เราใส่หมวกอะไรเขาก็จะส่งมาอย่างเงี้ยหรอใช่หมดเลยมันมีหมีด้วยเทพสร้างสุดๆกี่คนนะตอนนี้คนดู500นี่ตอนนี้คนดู500คนแล้วก็แบบว่าเขาก็ช่วยกดหัวใจให้เราได้เห็นหัวใจแล้วตอนนี้ก็มีคนกดหัวใจ40,000เนี่ยมันมีน้องหมาคอร์กี้น่ารักใช่ช่วยยายรถให้หน่อยค่ะยายรถไปไหนคะยายรถคันไหนตกใจว้าวมีเสียงด้วยพี่อินเป็นหมาทิชชู่อะไรคือหมาทิชชู่ครับทุกคนอยากรู้ว่าอะไรคือแบบความแตกต่างระหว่างไทป์หมากับไทป์แมวคืออะไรเหมือนหมาก็เหมือนแมวเออคือเหมือนหมาก็เหมือนแมวงี้หรอไทป์หมานี้ต้องหน้าเหมือนหมาป่ะเปิดแก้วไหมแก้วคืออะไรหน้าเหมือนนั่นไงเห็นปะบอกแล้วแบบหน้าเหมือนหมาหาท้ายหมาจะโซนโซนท้ายแมวจะเชิดเชิดแล้วนี้ท้ายอะไรเออพวกเราสองคนท้ายอะไรฮะคนต้องคิดว่าเป็นท้ายแมวแน่เลยมีท้ายลิงปะ เปิดท้ายอะไรไหมวะท้ายลิงท้ายแฟนค่ะค่ะจึ๊บมันสามารถเล่นเกมก็ได้เหมือนกันคือมันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากสำหรับพี่คือแบบเคยเข้าไปกดดูเหมือนกันแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องแบบทำได้เยอะมากสมมติถ้าอยากเล่นเกมกับแฟนๆใช่ป่ะก็สามารถดูนะมันสามารถอินเทอร์แอคคนเสื้อขาวคือใครชื่ออะไรคะหล่อมากเลยอุ้ยเขินครับชื่อพี่กันครับล็อกไอจีป่ะอุ้ยพูดไม่ได้ล็อกแอปสีหลงป่ะไม่ล็อกครับพี่กันล็อกพี่กันเป็นเจ้าของร้านเฮมูกระทะเหมือนกันนะครับตอนนี้เขากำลังดังนะคลิปเขาไวรัลนะคนดูไปแสนแล้วป่ะ200,000เขาดู200,000กว่าแล้วนะเต้น Wi-Fi password อ่ะเออเต้นแบบดอกๆแดกๆอ่ะใครอยากดูบ้างใครอยากดูบ้างเดี๋ยวส่งกุหลาบมาหมื่นดอกให้พี่กันเดี๋ยวเต้นโอ้เออหมื่นดอกเดี๋ยวเต้นเอาคนดูเขาอยากดูคัดวันนั้นมันกลับไปสยามใช่ป่ะแล้วก็เขาไปเดินสยามนะแล้วก็มีโดนเด็กสยามแอลว่าอะไรนะเขามองหน้าเขาขับแล้วเขาก็ร้องเพลงซีกไวไฟพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยแสดงว่าคลิปของเทพหมูกระทะไปถึงเยาวชนเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้ชีสเค้กอร่อยมากกว่าจะจองได้ขอบคุณครับ
เอาละบอกข่าวดี600คนในนี้ก็ได้ทุกคนเตรียมตัวนะฮะวันที่2กับวันที่3กันยายนไปดูไปรอดูที่ Holy Pastry ได้เลยเรามีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเฉลยนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดขายเร็วๆนี้นะครับเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าอินเต้นอีกบอกเลยว่าเป็นการนี่เป็นการนี่กันของอะไรสักอย่างบอกได้แค่นี้ครอสเก่งสุดเลยฮอลิเดย์ก็ไม่ได้ชวนพี่อินเต้นด้วยหน่อยค่ะพี่เกตไปไหนคะพี่เกตไปทำงานต่างประเทศครับเขาบอกเลยนะอยากเป็นคนนั้นที่เจอเดินสยามอ๋อที่สัมพี่สัมภาษณ์ข้อแลบกับใครนะบอกไม่ได้ไงต้องรอดูก่อนเซลแท็กเก็ตมีคนบอกว่าดูไลฟ์อันนี้ฮะเป็นแบบว่าไลฟ์ที่แบบมีเสียง ASMR มันมากค่ะเสียง ASMR คอมตึกชีวิตขององค์เทอร์เบเนอร์เนาะกลับมาเรื่องต่อนะครับโปรเจกต์ทูเดอะสตาร์ส่งท้ายเต็มอันนี้คือทุกคนเข้ามานั่งดูไลฟ์อินทำงานใช่ไหมนี่ไม่รู้เขาทำอะไรกันไหนทำงานอ่ะนี่มันมีนิดนึงนะเอามาใส่นี่มีแฟนคลับให้มานะฮะทายหมาใส่ดูหน่อยสิอันนี้ชื่ออะไรนะมันดังหนิตัวเนี้ยปอมปูรินซาริโออ่ะมีประมาณ20อันอะแบบทุกลายอะผมเป็นฉลามชอบงับคุณนะฮะแฟนคลับต่างชาติเยอะมากมากเนี่ยเทียโมขอตะกร้าครับตะกร้าคืออะไรหรอครับตะกร้าคือขายของเหรอครับอยากให้ไลฟ์ขายของเหรอครับขอตะกร้าคืออะไรครับเค้กอร่อยมากแล้วจะสปอยคลิปแอปแดง EP หน้าหน่อยคลิปแอปแดงคือคลิปอะไรอ๋อพี่เสื้อขาวยิ้มได้ไหมคะเดี๋ยวยิ้มให้หน่อยไหมคะอีเดี๋ยวจะรับจนแบตจะหมดไอ้หน้าแฮทอะอ่ะพี่ก็ฝากร้านเฮมูกระทะได้นะจ๊ะครับก็เฮมูกระทะนะครับอาจจะเคยรู้จักกันอยู่แล้วว่าเห็นหรือไม่เคยรู้จักก็เฮมูกระทะอยู่เจริญนครซอย10อยู่ข้างๆฮอลิเดย์พาสที่เลยนะครับแวะมากันได้ร้านเปิด 5:00 นถึงเที่ยงคืนวันธรรมดานะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันครอบครัวเนาะก็พาพ่อแม่มาได้ใครที่พ่อแม่ไม่เคยกินหมูกระทะลองมากินเฮมูกระทะพ่อแม่ติดใจเพราะพ่อแม่ที่บ้านก็ปกติก็ไม่เคยกินหมูกระทะนะพอเรามันจะแบบพอเรามันจะแบบเป็นหมูกระทะที่มีห้องแอร์แต่ยังรสชาติแบบออริจินอลอยู่อะถึงเครื่องอยู่ผู้ใหญ่ก็เลยชอบเพราะสบายแต่รสถึงใช่ยิ่งบางคนพาคุณย่าคุณยายมานั่งรถเข็นมาเข็นเข้าร้านได้เลยไม่มีสเต็ปเลยคือแบบลงรถปุ๊บสบายมากคือคุณเคยไปกินหมูกระทะที่แบบลงรถแล้วต้องกุยแบบทางลูกลางหรือว่าแบบฝนตกแล้วลำบากนู่นนั่นของเราไม่ของเราไม่มีเลยเราทำทุกอย่างให้มันแบบสบายสุดๆนะครับมาได้นะฮะอยู่ในซอยเจริญนคร10จ้าใครมาวันนี้ก็ได้เจอพวกเราด้วยแล้วก็เข้าไปด้วยอร่อยทุกอย่างใช่เลยครับคุณพิมชอบกินเมนูไหนเป็นพิเศษครับนอกเหนือจากหมูกระทะในเมนูชอบเมนูไหนเป็นพิเศษไหมครับ
ที่เสื้อขาวคล้ายหมาขาวสรุปเป็นหมาขาวหรือเสื้อขาวครับพี่แกคล้ายหมาหกคือ CTM มีคนบอกว่าเสียงคีย์บอร์ดสะท้อนสะเทือนถึงบ้านเลยค่ะเห็ดเข็มทองนี่ตามเซเล็กวาวมาเฮ้ยตัวจริงตัวจริงผมชอบมากผมชอบตามเซเล็กมากมากมากผมบอกแล้วว่าอร่อยมากพุดดิ้งโต๊ะเจ็ดสั่งไป20ถ้วยก็ว่าว่าทำไมวันเนี้ยหมดใช่เพราะวันนี้วิ่งไปที่ตู้เย็นแล้วก็แบบเฮ้ยลูกค้าสั่งพุดดิ้งเยอะมากเลยจะไปเอาเพิ่มพอไหมวะนั่งนับทุนเทียบมา100ถ้วยนะเกี่ยงหมดมีโต๊ะหนึ่งได้ไม่ครบด้วยขาดไปหนึ่งมาม่าผัดมีคนขอวีล็อก10ชั่วโมงต้องเอากล้องห้อยมาอย่างเงี้ยห้อยมาข้างหน้าแล้วก็พี่สีขาวแต้มติดเสื้อพี่อยู่อ่ะม่วงอ๋อกล้องอินพังกล้องอินพังมีจุดด้วยหรอกล้องอินมีจุดของอินมีจุดไม่ใช่นะฮะเป็นความกล้องพังผมเองนะครับมีคนบอกทำท่าหัวใจ heart shape pose ให้ดูหน่อยต้องนี่ก่อนส่งมงกุฎเล็กๆให้พี่การก่อน100มงกุฎก็คือส่งมาขึ้นหัวนะใช่ไม่รู้อยากรู้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นคือโคตรน่ารักอะช่วงนี้มีเกมหนึ่งกำลังดังชื่อเกมมูฟของไซเซียวอะครับมีใครเล่นบ้างไหมมันต้องเล่นในเกมเพลย์ไม่ใช่หรอมันมีทั้งเพลย์และทั้งใน PC เลยกำลังฮิตHello from Spain. We like tapas. Oh, yes, we really like tapas. Finger food, right? Yes. เพิ่งกับสมูกระทะเลยค่ะกระปุกสีขาวเรียกว่าอะไรด้วยกันที่เหมือนไอติมคอร์ดอะที่เป็นแต่เป็นกระดาษที่เขาใส่พวกเบาวนี่ใส่พวกนี้กันผมไม่รู้ชื่อเลยถ้วยคิดออกใช่ปะถ้วยไอศกรีมถ้วยไอศกรีมสีขาวกระดาษถ้วยกระดาษประมาณนั้นปกติเขาเรียกเป็นควอตส์อ่ะใช่ครับได้เล่นแล้วเกมชื่อ Wukong Black Mist จริงเหรอมีคนดูด้วยหรอมีคนเล่นด้วยหรอถามว่าได้เล่นเกมอะไรอยู่ได้เล่นเกมนั้นหรือยังเล่นแล้วสนุกมากแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่มันคือเกมตีมอนไปเล่นๆไม่ใช่หรอมันเป็นเกมแบบเราเล่นเป็นสุงหอคงอ่ะแล้วก็ออกสู้กับนางม่านผมขาวอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราลูไซอิ๋วอะแค่นี้เลยทั้งเรื่องใช่แล้วก็แบบผ่านไปทีละตัวแล้วแต่ละตัวคือแบบยากอะไม่เราเก็บเลเวลปะเก็บเลเวลจากการตีแบบพวกตัวแบบตีมอนกระจอกไปเรื่อยๆแล้วเรามีสกิลเพิ่มขึ้นปะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเลเวลอัพมันมีสปาร์คขึ้นมาเราก็เอานะไปอัพสกิลได้ว่าเราอยากจะเป็นแบบลิงสายไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเทขึ้นใช่เราก็จะเทขึ้นแต่ว่าบอสมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆก็คือถ้าคนไม่สตรีมเลยค่ะก็ให้พี่กันสตรีมดีกว่าใครดูพี่กันเนี่ยพี่บอกว่าเกมนี้ตึงมากกว่าจะจบท้อใช่ถ้าเคยเล่นเกมโซจะรู้ว่ามันยากแต่มันไม่ยากเท่าโซแต่ว่าก็ยากอยู่ดีอ่ะเกมเมอร์เขาคุยกันแหละทุกคนนี่แอร์รอเลยเดี๋ยวให้พี่กันสตรีมโชว์ไหมฮะสตรีมโชว์อาจจะดูจนเบื่อนิดนึงเพราะว่าบางตัวคือแพ้ทางกว่าจะผ่านคือแบบ30รอบอ่ะ 30-40 รอบอ่ะพี่กันมีนี่ยังอ่ะมี TikTok ยังนี่ไงจอยอยู่เออนี่ไงทุกคนไป follow พี่กันไว้ก่อนได้แต่ชื่ออะไรอ่ะพยายามจะเริ่มทำคอนเทนต์มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กที่เกิดในยุคไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์อีกเราก็เล่นมาตั้งแต่แบบโอ้โหเก่าอ่ะไฮไฟฟ์ MSN เพิร์ทมาจนถึงทุกวันนี้คือวิ่งไล่ตาม TikTok อยู่แต่ว่างานเยอะเลยไม่ค่อยมีทำเวลาทำคอนเทนต์สักเท่าไหร่ตามไปก่อนได้นะครับเกิดไม่ทันค่ะเกิดไม่ทันแต่ทันแน่ๆพูดอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมหาอะไรมาแบบมันทำได้ไหมอ่ะทุกคนอยากกินข
ของกินไหมครับให้ผมขาหาอะไรมาขายใน TikTok Shop ไหมจริงๆคนพูดมันโคตรเยอะแล้วอะแต่ผมยังไม่มีเวลาเลยอะเอางี้ใครอยากกินอะไรจาก Holiday Pastry บ้างที่แบบว่าที่ส่งทั่วประเทศได้นะจริงๆอะครัวเราเก่งทำทุกอย่างเลยเราทำที่เรายังไม่เคยขายแต่ทำเราทำอร่อยมากๆนะบราวนี่เนื้อหนึบแบบมีไส้อะอันนี้เราก็ทำเก่งมากชีสเค้กอะเราก็ทำเก่งแล้วก็ชีสเค้กครับอย่างเงี้ยคุกกี้อะครับเบาวนี่ไหมมีคนอยากกินเบาวนี่กับผมไหมซาคุกกี้เบาวนี่อุ้ยผมอยากทำให้กินอะคือแบบจริงๆไม่ใช่ผมทำแต่หมายถึงว่าทีมอ่ะทำบราวนี่สอดไส้อร่อยมากแล้วเป็นแบบสูตรแบบเนื้อเข้มข้นเนื้อฟัดเนื้อหนึบแต่หวานน้อยโอ้หิวอยากพูดเลยโอเคโอเคมีคนอยากกินกับผมมากกว่าที่ผมคิดเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าพัฒนาดูนะฮะนูรออีสแล้วก็ชีสเค้กใช่ไหมครับชีสทาร์ตเดี๋ยวผมไปหาวิธีมาให้นะคือตอนนี้ถ้าส่งต่างจังหวัดอ่ะมันสามารถสั่งแบบปอนได้เลยแล้วก็กล่องเอ่ยแพคเกจิ้งเอ่ยเราเลือกแบบกล่องความหนาค่อนข้างหนามากนะครับเพื่อให้มันทนแรงกระแทกในการส่งต่างจังหวัดก็ 99.9% ส่งแล้วโอเคมากเลยมีแบบตั้งแต่ผมส่งมาเป็นหมื่นปอนอ่ะเจอไม่เกิน10เคสอ่ะที่มีปัญหาซึ่งน้อยมากเพราะว่าอันนั้นคือแบบหาจริงๆแต่ส่วนใหญ่คือส่งถึงแฮปปี้ดี 99.9 เลยครับแล้วก็อร่อยมีลูกค้าซื้อแล้วก็หิ้วไปกับประเทศก็เยอะมากอย่างเช่นแบบเวียดนามหรือประเทศเพื่อนบ้านอ่ะก็คือมาซื้อที่ร้านแบบสั่งพรีออเดอร์ไว้แบบคนละ5ปอนด์5ปอนด์อย่างเงี้ยแล้วก็มารับแล้วก็หิ้วกับประเทศก็มีเหมือนกันครับแนะมีคำแนะนำสำหรับเริ่มทำธุรกิจใหม่คะเริ่มทำธุรกิจหรออินว่าแค่ต้องตั้งมั่นตั้งใจแหละแล้วก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะพูดกับทีมเสมอแล้วก็พูดกับทุกในบริษัทเสมอก็คือแต่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่ามันช่วยได้ไหมก็คือเราจะบอกว่าห้ามดูถูกลูกค้าเด็ดขาดหมายถึงว่าไม่ใช่ดูถูกแบบว่าในเชิงแบบที่น่าดูถูกไงนะจะหมายถึงว่าคนกินกับลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอคือถ้าไม่ดีที่สุดเราจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าได้ทานเลยอ่ะแบบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคือสิ่งที่เราให้กับลูกค้าให้เราเองมั่นใจก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเรามั่นใจแล้วว่ามันดีที่สุดจริงๆอ่ะครับแล้วลูกค้าเขาจะสัมผัสได้เลยว่าแบบเราความอร่อยนี้มันมาจากความตั้งใจหรือว่าวัตถุดิบที่ดีหรือว่าแบบการคิดต่างๆที่มันดีจริงๆเนี่ยชีสทาร์ตไปซื้อที่หน้าร้านได้เลยไหมคะหรือว่าต้องรอพี่อยู่ถ้าอยากได้แบบปอนนะคะปอนใหญ่ปอนหนึ่งขนาด1กับ2ปอนต้องพรีออเดอร์นะครับที่หน้าร้านจะมีสไลด์สามเหลี่ยมพร้อมขายนะครับสาขาละร้อยชิ้นนะครับแนะนำให้ไปช่วงเช้าหรือว่าช่วงเที่ยงจะยังพอมีอยู่นะครับถ้าตกบ่ายส่วนใหญ่จะหมดแล้วครับเพราะว่าถ้าบางวันแบบว่าลูกค้าเยอะมากๆหรือว่าลูกค้าต่างชาติเยอะคนหนึ่งก็คือแบบซื้อคนละ3สาเพราะเราจำกัดว่าเราขอให้ซื้อคนละไม่เกิน3ใช่ไหมครับแต่คือมากันเป็นแก๊งก็คือหมดเลยทีเดียวตอนนี้มีกี่สาขามี2สาขาครับมีที่เจริญนครซอย10แล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ครับใช่ตอนนี้มีโปร2แถม1ด้วยเป็นโปรที่ตั้งใจออกมาขอบคุณลูกค้าประจำหรือลูกค้าเก่านะครับก็คือใครที่เคยซื้อของกับ Holiday Pastry อ่ะมารับโปรนี้ได้เลยมาโชว์หลักฐานอะไรก็ได้โชว์แชทก็ได้โชว์กล่องโชว์ถุงได้หมดเลยนะครับเป็นโปรที่ออกปีละครั้งแล้วก็ออกมา 3-4 ปีแล้วครับโอ้ยคนเคยกินของร้านเพราะเราเยอะมากขอบคุณมากเลยครับรออีบราวนี่ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปคุยกับทีมเลยว่าครัวพอทำได้ไหมจริงๆอยากทำหลายอย่างให้ทุกคนทานมากแต่ว่าสารภาพว่าครัวแน่นมากจริงๆนะครับคือผมเพิ่งย้ายออฟฟิศมาตอนเดือนประมาณเดือน6นะครับตอนเดือน5เดือน6ก็คือตอนที่เราเพิ่งเริ่มขายเมนู
the best cheese ทานเลยนะครับแล้วครัวใหญ่มากนะครัวผมใหญ่ต้อง1ต้อง600ตารางเมตรอะกำลังการผลิตเยอะมากเลยแต่ว่าย้ายมาวันแรกที่ย้ายครัวเลยครับก็คือออเดอร์แตกเลยก็คือหลังจากวันนั้นถึงวันนี้3เดือนแล้วอะครัวยังไม่เคยได้แบบว่าหยุดนิ่งเลยวันนึงทำชีสทาร์ตกันประมาณถ้ารวมที่แบบว่าเอาไปสไลด์ส่งหน้าร้านด้วยครับวันละประมาณ250ถึง350ปอนด์นะทุกคนนี่คือแค่ขนมตัวเดียวนะแล้วคอยเบซี่ตอนนี้เรามีขนม60ตัวแล้วมีของคาวด้วยแล้วมีสปาเกตตี้พาสต้าอะไรต่างๆให้ทุกคนได้ทานกันเพราะเราเป็นออเดย์ไดนิ่งนะครับก็คืออีกเพียบเลยอ่ะชีวิตคนทำงานกันเคยไปคุยงานมาใครอยากดูสตรีมมิ่งเดี๋ยวพี่กันมาสตรีมให้นะครับอุ้ยนี่มันน่ารักมากผมยังมันสอดมือเข้าไปได้ฮัลโหลน่ารักจังคุณนายนะครับทุกคนคุณนายเราด้วยกันคุณนายครับว่าสวัสดีครับคุณมีนี้แล้วมงกุฎก็นอน